ไปดูการทำไร่นาส่วนผสมกันบ้างนะคะการทำไร่นาส่วนผสมนั้นก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ในการทำการเกษตรนั้นให้มีกิจกรรมทางการเกษตรหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ไปติดตามได้จากรายงานของคุณณัฐการโดยชื่นงามทีมข่าวเศรษฐกิจของนิวทีวีกันค่ะระบบไร่นาส่วนผสมถือเป็นระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคหรือลดความเสี่ยงจากราคาผลิตผลที่มีความไม่แน่นอนเป็นระบบผสมผสานเกื้อกูลกันที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่นาส่วนผสมเป็นการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ของเกษตรกรให้เป็นการดำเนินการในลักษณะของระบบเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับวิธีการของนายมิชชัยยุทธรักษ์เกษตรกรอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้แนวคิดจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่มาทำไร่นาส่วนผสมอยู่แบบพอมีพอกินพอใช้กับตัวเองครับมาซึ่งก็มาทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ครับซึ่งมาได้มาทำช่วงนั้นก็ทำเป็นไม่เยอะทำเล็กๆปี2547มาได้ไปดูงานที่หนองคายอำเภอท่าบ่อก็ไปดูเขาเลี้ยงไก่บนบ่อปลาครับก็พาครอบครัวไปดูก็กลับมาทำเลี้ยงไก่ไข่ก็ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องทีนี้ก็คือมีรายได้ต่อเนื่องทั้งปีนายมิตรชัยเล่าต่อว่าตลอดระยะเวลา13ปีสำหรับการทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่34ไร่2งานโดยการบริหารจัดการในไร่ทำให้มีรายได้ทุกวันและไม่มีหนี้สินซึ่งหัวใจหลักสำคัญของนายมิตรชัยคือความขยันและการทำบัญชีรายจ่ายซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออม 1-2,000 บาททุกวันและตั้งเป้าว่าภายใน18เดือนต้องได้เงิน1ล้านบาทและสามารถทำได้สำเร็จจากผลผลิตในไร่นาสวนผสมของตนเองไข่ไก่ถือเป็นผลผลิตหลักของไร่ฟาร์มมิชัยซึ่งจากไก่ทั้งหมด 3,500 ตัวสามารถออกไข่ให้ฟาร์มได้ถึง 3,300 ฟองนอกจากผลผลิตจากไข่ไก่ในฟาร์มแล้วยังมีผลผลิตจากปลาเลี้ยงในบ่อ6ไร่ซึ่งการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาจะช่วยทำให้ปลาโตเร็วเพราะกินมูลไก่ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการซื้ออาหารปลาอีกทั้งยังมีผลผลิตจากการปลูกข้าวจำนวน3ไร่ผักสวนครัวไม้ผลและไผ่เลี้ยงนำไปจำหน่ายที่ตลาดในหมู่บ้านถือเป็นผลผลิตหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในทางการช่วยเหลือชาวนาในการทำไร่นาสวนผสมนะครับในส่วนของเพชรบูรณ์เราได้นำลูกค้าพักหนี้เนี่ยมาอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของคุณมิตรชัยเนี่ยนะประมาณ960รายแล้วก็ลูกค้าก็ได้นำเอาไปทำนะฮะที่บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเขาสนใจมากที่คุณมิตรชัยได้สั่งสอนเขาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั่นนะครับทางทกสก็ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนทุกคนนะครับนอกจากนี้นายกิติศักดิ์ระบุว่าการช่วยเหลือเกษตรกรไร่นาผสมผสานคือส่วนหนึ่งของลูกค้าทางธนาคารยังมีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาซึ่งขณะนี้มีชาวนาขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทแล้วประมาณ 45,000 ครัวเรือนจากทั้งหมดประมาณ 50,000 ครัวเรือนทวัชชัยสาลาแดงถ่ายภาพณัฐการโดยชื่นงามทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงานดูแล้วอยากจะไปเป็นชาวสวนซะเดี๋ยวนี้เลยนะคะภาพสวยมาก เห็นแล้วอยากไปค่ะค่ะ